ทางจังหวัดหนองคายบรรยากาศรอบๆและบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยได้ในสนามกีฬาแล้วนะครับแต่จะอยู่ด้านบนหรือด้านรอบๆของสนามหลักนะครับตรงนี้คือสนามฟุตบอลหรือสนามฝึกซ้อมของน้องๆโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายนะครับจะมีพวกแม่ๆพ่อๆเริ่มมาเล่นเริ่มมาเดินมาเล่นมาออกกำลังกายแล้วนะครับด้วยการเล่นฟุตบอลอย่างที่บอกนั่นแหละครับกลางจังหวัดหนองคายเคยเป็นรังเหย้าให้กับสโมสรหนองคาย FT นะครับซึ่งปัจจุบันแห่งนี้ไม่มีเก้าอี้นั่งนะครับเป็นอัฐจันทร์ปูนนะครับมีความจุน่าจะได้ประมาณสัก 5,000 คนนะครับบรรยากาศมุมสูงนะครับวันที่ผมมามีการวิวบรรยากาศของสนามกีฬา